พนะามาดูที่อาร์เจนตินานิดนึงนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยมีเงินเฟอ้อสูงที่เราคุยกันนะแล้วก็เรื่องเหรือททางเลือกไม่มากนะเมื่อวานเราคุยถึงเรื่องของ IMF ที่ชักชวนบอกว่าถ้าอยากจะให้ไปเบลเอาบอกนะจ๊ะไปได้แต่ว่าสัญญาก่อนว่าจะไม่ยุ่งกับคริปโตนะไมเคลเซลเลอร์บอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้ามันเจ๊งๆไปก็ปรับไปเป็น Bitcoin ไปเลยนะฮะมันจะได้แบบเอ่อเวิร์กเวิร์กนะบิตคอยกำลังจะมาด้วยนะตอนนี้กำลังจะบูรลันใน,น ไอ้ันอันนี้ผมเติมเองนะก็ก็ไม่ช่างใจนะว่าจะทำไงแนตะ่ผมมองว่าไอ้สองเคสเนี่ยคือเอ็กซ์ตีมสุดๆเลยนะฮะไอ้ฝั่ง IMF b a i l o u นี่ก็คือประเทศเ mm hmm. จ๊งกระบงเลยนะเพราะต้องฟัง IMF เลยนะ IMF เข้ามา bailout เนี่ยเป็นอะไรที่ขมขืนมากนะฮะประเทศไทยเราก็เคยโดนมาก่อนนะฮะเรียกว่า IMF มันเข้ามาสั่งนู่นสั่งนี่เราได้เลยนะครับตรงนั้นไม่ต้องทำตรงนี้ไม่ได้เพราะเขาเป็นคนให้กู้อ่ะเขาเป็นคนเขาเป็นเจ้าของเงินอนะ่ะของเงินมาให้เราเพราะฉะนั้น เขาไม่พอใจ r o c e s s ไหนเขาก็สั่งได้นะครับแต่ว่าถ้าเรายัง un, ยืนด้วยํำแขงของตัวเองเงินเราเองเราสามารถสั่งอะไรก็ได้นะครับงั้นนโยบายการพัฒนาประเทศเนี่ยคือย่ำแย่เลยถ้า MF เข้ามาถึง I m f ก็จะเ,เข้ามามเ b บลเอาให้ก็ตามต้องบริหารจัดการไปในทิศทางที่เขาอยากให้เป็นเท่านั้นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราเลือก IMF แน่นอนเลือก BTC ก็สุดโต่งแน่นอนมันก็จะทำให้มีแรงกดดันนะอาจจนีน้าไม่ใช่ประเทศเล็กๆเหมือนเอลซาวาดอ นะถ้าเลือก BTC เนี่ยมันก็จะค่อนข้างเอ็กตรีมนะไม่ได้บอกมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะต้องรอถึงจุดที่มันเหมาะสมนะเหมาะควรเพราะยังมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยนะอ่าบานบางครั้งไทมิ่งมันก็ไม่ได้ไม่ได้เปะสักทีเดียวนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายเขาจะเลือกแบบไหนแต่เหนือสิ่งอื่นใดฮะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าจีนนะฮะไม่ได้รอช้านะจีนนี่เป็นประเทศที่แบบรวดเร็วตลอดเลยนะฮะแบบว่าไม่ ไม่ค่อยออกสื่อนะครับเมื่อวานมีการย่องไปคุยกันเมื่อวานซืนจะด้วยซ้ำนะคุยกันมาสองสาวันแลวนะย่องไปคุยกันนะระหว่างเอกอกัครราชทูตจีนที่อารเจนตินานะฮะคุณโจเซลลี่เนี่ยนะฮะไปคุยนะฮะคุณโจเซลลี่เนี่ยไปคุยกับเอ่อเรียกว่าตัวแทนของฝั่งภาคการเงินนะน่าจะเป็น,นรัฐมนตรีคลังในของของเอ่อ Argentina นะครับแล้วมีการตกลงดีลกันเรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วก็ประกาศออกมาวันนี้เซอร์ไพรส์รไหมเพื่อนเพื่อนเซอร์ไพรส์รว่างไงฮะนี่ครับ Argentina to pay import in Chinese นสก n ลหยวนติชิงยูเออ,อไปคุยว่าอะไรฮะไปคุยว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อใช่ไหมแล้วจ่ายยากใช่ไหมแล้วมันมีความผ,ลผลันผวนถ้าคุณถ้าเงินเฟอ้อเนี่ยแล้วคุณต้องจ่ายเงินเป็นยอลาอีกเนี่ยคุณลำบากนะอืม รัฐบาลก็เริ่มคิดเออใช่เพราะค้างสำรองคุณเป็นดอลลาร์ถ้าคุณจ่ายเป็นดอลล่าออกไปเนี่ยคุณจะสูญเสียดอลลร์เยอะเอางี้ดีกว่าวินวินบวกเราก็เราก็พยายามจะสร้างประเทศของเราเหมือนกันนะงั้นมาคุณก็นําเข้าสินค้าจากจีนเยอะเพราะฉะนั้นจ่ายเป็นหยวนกันเถอะนะฮะเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยนะตอนนี้คือดีลจบแบบง่ายๆเลยนะฮะแล้ววันนี้ออกมาประกาศเรียบร้อยอาร์เจนตินาจ่ายอิ p พอร์ตกู๊ เป็นเป็นหยวนเรียบร้อยงงๆเลยนะตอนน,ตอนนี้มาเงียบๆจริงๆนะแล้วก็เก็บไปหลายประเทศนะเกนะ็บแต้มหลายประเทศอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่านข่าวทุกวันเนี่ยก็โอ้โหไร้ากาศนะไร้ากาศกับการเจราจาท่านทูตจีนอันนี้นะครับกุนโจเซี่ยลี่เรียบร้อยก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าจะดำเนินนโยบายยังไงนะครับส่วนบราซิลนะอันนี้อาเจนนะนี่มีกาตายไปดูบราซิลกันหน่อยนะฮะบราซิลเองเนี่ยอันนี้ โอเครอยเตอร์ก okay. right 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 ็รายงานนะครับข่าวเดียวกันนะรอยเตอร์ก็รายงาน a อเจนต์น่าทุเพใช้น e สอินอินพอร์ตอินหยวนรั่วเรื่องดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปแก้ช่วยแก้เงินเฟ้อให้เขานะด้วยการฟอสิลิเทตนิดหน่อยนะจ่ายเป็นหยวนสิง่ายกว่านะครับ